สวัสดีครับผมอาร์ตกับโปโตครับผมวันนี้นะฮะก็มาต่อกับคลิปที่แล้วนะเป็นคลิปที่2ของขาตั้งกล้องนะครับภาพที่เราจะถ่ายวันนี้นะฮะเป็นภาพแบบนี้เป็นไงวะเป็นไงวะเทคนิคที่ใช้ถ่ายภาพนี้นะฮะก็คือเราจะถ่าย2ภาพนะครับเป็น2คน2ภาพแล้วก็เราจะสลับด้านกันลงมาภาพก็จะออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะโอเคนะไปเริ่มกันเลยไม่เสียเวลานะผมไม่ใช้อะไรเลยนะไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรยากเย็นเลยนะใช้ถ่ายตั้งกล้อง1ตัวนะใช้แฟลชหัวกล้องด้วยเลนส์คิด 18-5 ตัวไหนวะนี่ป่ะน่ะเดี๋ยวมึงต้องนอนนอนยังไงวะเดี๋ยวนอนครับนอนยังไงวะนอนไงวะนอนให้กูดูก่อนแล้วล่ะเฮียนอนยากอะไรวะมึงไม่เคยนอนเหรอฮะเฮียก็นอนไปอย่างนี้ก็จบเรื่องเอาอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยจบเรื่องโอ้ต้องนอนเหมือนกันให้กูแต่งตัวดูดีเพื่ออะไรพร้อมยังลงไปเลยเทคนิคการถ่ายภาพนี้คือการตั้งกล้องทิ้งไว้นะฮะแล้วก็ถ่ายภาพ2ภาพในจุดเดียวกันนะฮะหลักการก็คือต้องหาจุดหรือว่ามาร์กจุดในพื้นที่ที่คนจะนอนนะฮะไว้ให้เราเห็นได้ชัดเจนสังเกตได้ง่ายแล้วก็ให้คนมานอนที่เดิมให้พอดีนะฮะค่า F นะครับเราจะเปิดที่ F8 ขึ้นไปนะเพื่อให้มันเข้าจุดโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาตั้งกล้องเนี่ยคลายออโต้โฟกัสด้วยนะครับเอาล่ะเรียบร้อยนะฮะภาพที่เราถ่ายออกมาเนี่ย2ภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไปดูในโปรแกรมกันต่อครับว่าต้องเอาไปทำอะไรบ้างนะสองภาพที่เราได้มานะครับอ่ะจะเป็นภาพแบบนี้นะสองภาพก่อนอื่นเลยนะฮะตั้งภาพหนึ่งให้เป็นภาพหลักก่อนนะครับผมจะใช้ภาพนี้เป็นภาพหลักนะฮะอยู่ด้านบนนะฮะก่อนอื่นเนี่ยคลายเลเยอร์ออกนะฮะดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์แล้วก็กดโอเคนะรูปกุญแจจะหายไปต่อมานะครับใช้เครื่องมือครอปนะฮะครอปทูลากออกมานะให้สัดส่วนมันได้อีกเท่านึงนะยาวลงมาอีกเท่าหนึ่งสังเกตดีๆเนี่ยตรงกลางมันจะมีวงกลมเล็กๆอยู่เนี่ยนะฮะจะเป็นกลางภาพนะฮะก็เท่ากับภาพนี้เป็น2เท่าแล้วนะภาพจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้จะว่างอยู่นะฮะผมลากเลเยอร์นี้เข้ามาใส่เลยลากมาใส่เลยจากนั้นนะครับผมลากจากด้านบนนะกลับหัวลงมาวางให้พอดีประมาณนี้นะเมื่อวางภาพลงไปปุ๊บนะฮะเราก็จะได้ภาพกลับหัวขึ้นมาทันทีนะฮะจากนั้นเนี่ยใครชอบเป็นแนวยาวแบบนี้ก็เซฟเลยส่วนใครชอบเป็นแนวนอนนะก็ครอปลงมาเทคนิคก็มีประมาณนี้ครับก็คือแค่ลากภาพลงมาสลับด้านกันนะฮะก็หลังจากนั้นเราก็อาจจะมาเก็บภาพเก็บรายละเอียดนะฮะพวกเม็ดฝุ่นอะไรที่แบบมันคล้ายกันจนเกินไปนะมาลบให้มันไม่มีจุดที่มันเหมือนกันจนสังเกตได้ง่ายนะฮะจากนั้นจะแต่งจะทำสีอะไรต่อนะฮะก็ทำกันไปครับผมนะฮะหลักๆก็มีประมาณนี้ครับผมเอาล่ะเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับภาพนี้นะภาพที่จำเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องอีกหนึ่งภาพนะก็ภาพเนี้ยถ่ายไม่ยากนะแล้วก็เอาไปทำในโปรแกรมก็ไม่ยากเหมือนกันนะแต่ว่าภาพเนี้ยจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแนวคิดของคนถ่ายว่าจะเปรียบภาพสื่อภาพสื่อความหมายออกมายังไงนะอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นแบบโลกคู่ขนานหรือว่าแบบความแตกต่างของสองคนอะไรแบบเนี้ยนะก็อยู่ที่แนวคิดก็ไปต่อยอดกันได้นะฮะสำหรับวิธีถ่ายก็มีประมาณนี้ครับผม
สำหรับวันนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามฝาก Subscribe กันด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ